ันเมื่อกี้เราได้นำเสนอไปแล้วว่าสมการบรรยายซิมเพิลฮาร์โมนิกที่เหมาะกับรูปแบบของการเคลื่อนที่ก็คือฟังก์ชันติโกณมิติและเมื่อกี้ได้ยกตัวอย่างเป็น x นะครับที่เวลา t เท่ากับ a sin นะครับโอเมก้า t บวกฟิหรือไฟตัวนี้นะครับไอตัวสัญลักษณ์ตัวนี้คราวนี้เราก็จะไม่เรียกไอตัวนี้ว่ามุมแล้วนะครับเราจะเรียกมันทั้งก้อนนี่เลยนะครับคำนี้เราเรียกว่ามันว่าเฟสใช้คำว่าเฟสเฟสก็คือมุมนั่นแหละนะครับถ้าเทียบกับวงกลมแล้วถามว่ามันคือเป็นตัวบอกอะไรนะครับไอ้ตัวเฟสตัวนี้เป็นตัวบอกตำแหน่ง x ตัวนี้นะหรือบอกการเราจะเรียกว่าการกระจัดก็ได้นะฮะแต่ต้องเป็นการกระจัดที่เทียบกับตำแหน่งสมดุลที่ x เท่ากับ0อันนี้นะฮะจะเป็นตัวที่มันเชื่อมโยงกันถ้าเราอยากรู้ว่าจากตำแหน่งสมดุลวัตถุอยู่ขวาเท่าไหร่ซ้ายเท่าไหร่นะครับเราเพียงแค่เติมเฟสเข้าไปให้ถูกต้องเราก็จะได้ตำแหน่ง x ที่ถูกต้องโดยที่ไอตัวฟิเนี่ยนะครับหรือตัวไฟตัวนี้นะครับเนี่ยอย่าลืมนะครับมันคือมุมเริ่มต้นมุมเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องเป็น0นะครับตรงนี้เราเรียกมันว่าเฟสเริ่มต้นนะครับเฟสเริ่มต้นเรียกว่าเฟสเริ่มต้นซึ่งมีความสำคัญทีเดียวนะครับตัวอย่างหนึ่งนะเราจะเอามาดูซิว่าถ้าเราจับเวลานะฮะการเคลื่อนที่ของมวลติดปลายสปริงนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะฮะสมมติคุณดึงสปริงนี้ออกไปนะครับที่ตำแหน่งนี้นี่จับเวลานะครับมีมวล m นะครับ u เป็น0 u เป็น0ตำแหน่งที่เราปล่อยนั้นวัดจากแนวสมดุล x เท่ากับ0ตรงนี้ท่านตรงนี้คือตำแหน่งบวก a นั่นเองเพราะเราปล่อยตรงนี้นะครับเป็น amplitude จับเวลาตรงนี้คือ t เท่ากับ0วินาทีการสั่นมันจะวิ่งไปวิ่งกลับนะฮะเป็นจังหวะดังนี้นะครับค่อยๆวาดไปทีละรูปนะฮะวัตถุมาตรงนี้จะมีความเร็วค่าหนึ่งไปทางซ้ายนะครับนะฮะอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะแล้วพอมันเลยตรงนี้มาแล้วนะฮะวิ่งมาตรงนี้ก็จะมาถึงประมาณตรงนี้ตรงนี้จะ v จะเป็น0อีกครั้งหนึ่งนะอย่างนี้ตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งลบ a นะครับลบ a คือวัดมาจากตรงกลางเห็นไหมเป็นลบแล้วมันก็จะต้องวิ่งกลับไปนะครับที่ตำแหน่งสมดุลอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ทิศทางความเร็วจะไปทางขวาทางขวาแล้วนะครับสปริงก็อย่างนี้และสุดท้ายนี่คือจังหวะพื้นฐานมากเลยนะฮะจังหวะสุดท้ายมันก็จะกลับไปที่ตำแหน่งเดิมตรงนี้นะฮะมันจะไม่เกินตรงนี้นะครับบวก aการสั่นโดยธรรมชาติจริงๆอ่ะเวลามันสั่นนะฮะแล้วมันมีเรื่องแรงเสียดทานอะไรเข้ามาเดี๋ยวมันจะค่อยๆลดแอมพลิจูดลงสุดท้ายมันก็จะหยุดนะแต่อันนี้มันไม่ใช่เป็นซิมเปิลฮาร์โมนิกพื้นต้องลื่นเนี่ยพื้นลื่นสปริงมีค่า k ไม่มีมวลด้วยสปริงเบานะครับตรงนี้ v ก็จะเป็น0อีกครั้งหนึ่งนะฮะถามว่าถ้ามันเป็นจังหวะเดิมซ้ำๆเราแบ่งเวลาในหนึ่งรอบนะในเวลาในหนึ่งรอบเราเรียกว่าคาบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้านับเป็นจังหวะไหมฮะ1 2 3 4มันจะแบ่งเป็น4ช่วงเท่ากับวงกลมหนึ่งเลยในคอร์ดแลนด์4คอร์ดแลนด์พอดีเพราะนั้นถ้าเวลาที่เราแบ่งเนี่ย t ก็เท่ากับ t ส่วน4นะฮะ t เท่ากับ t ส่วน2 t เท่ากับ3 t ส่วน4นะครับและอันสุดท้ายเวลาตรงนี้ก็คือ t พอดีก็คือลบครบรอบนะครับถามว่าสมการตัวนี้นะครับสมการตำแหน่งตรงนี้ x ตัวนี้ถ้าเราอยากจะรู้มันถูกหรือไม่เนี่ยนะครับเราต้องเช็คตามเหตุการณ์เหล่านี้นะครับโดยการเขียนสมการแล้วลองเช็คที่เป็นไปได้ไหม x เวลา t เท่ากับ a นะครับ sinโอเมก้า t บวกอันเนี้ยตัวสำคัญอยู่ตรงนี้อย่าลืมว่าเวลา t 0ของเราตำแหน่งต้องเป็น a t ตัวนี้ต้องเป็น0 t เป็น0แต่ตำแหน่ง x ต้องเป็นบวก a เมื่อ t เป็น0 sin 0มันได้0ถูกไหมครับ sin 0มันได้0เอาแล้ว sin อะไรได้1เพราะมันต้องเป็นบวก a มันก็คือ sin 90แสดงว่ามุมเฟสเริ่มต้นตรงเนี้ยต้องเขียนเท่านี้
เห็นไหมเพราะถ้าเราใช้ฟังก์ชันไซน์เนี่ยเราจะต้องเขียนเหตุการณ์นี้นะฮะจับเวลา t ศูนย์ตรงนี้แล้วก็ไปกลับตามรูปนี้เลยเราต้องเขียนอย่างนี้มันถึงจะบรรยายทุกอย่างได้ถูกต้องทั้งหมดเห็นไหมคือถ้าเราเริ่มสมการตำแหน่งได้ถูกเนี่ยทุกอย่างมันจะถูกหมดอันนี้เป็นคำถามแทรกเลยนะครับเพื่อจะได้ให้เข้าใจง่ายไซน์ได้แล้วถามว่าฟังก์ชันคอสได้ไหมในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนไซน์เป็นคอสได้ไหมถ้าในเมื่อว่ามันเป็นตรีโกณถูกไหมผมก็เขียนคล้ายๆกันนี่แหละแต่ประเด็นก็คือสิ่งที่มันต้องต่างกันเนี่ยคืออะไรแล้วก็ต้องมานั่งดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าแทนทีได้ศูนย์นะคอสศูนย์มันได้หนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้ก็ไม่ต้องมีคำว่าไม่ต้องมีจริงๆคือต้องมีมีที่ว่านั่นก็คือมุมศูนย์นั่นเองเห็นไหมในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยนะฮะสตาร์ทที่ตำแหน่งบวก A ถ้าเธอจะบรรยายซิมเพิลฮาร์โมนิกด้วยสมการตำแหน่งกับเวลาใช้ฟังก์ชันตรีโกณนะครับจะคอสหรือไซน์ก็ได้ความแต่เขียนไม่เหมือนกันอีเฟสตรงนี้เขียนไม่เหมือนกันจะคอสหรือไซน์ก็ได้สิ่งที่มันต่างกันก็คือเฟสเริ่มต้นนั่นเองเพราะเวลานักเรียนทำซิมเพิลฮาร์โมนิกเนี่ยก็เลือกเอาว่านักเรียนจะใช้ไซน์หรือใช้คอสแต่ใช้ตัวไหนก็ต้องใส่เฟสเริ่มต้นให้ถูกต้องตามเหตุการณ์นะครับลองดูว่าถูกไม่ถูกนะครับเพื่อให้มันสะดวกนะครับครูจะตีตารางอันหนึ่งแล้วหาโอเมก้า t เอาไว้ก่อนนะฮะตามเวลานะฮะตรงนี้คือ t นะครับนี่คือโอเมก้า t เพื่อเวลาเราพลอตมันจะได้ง่ายนะฮะเวลาที่เราใช้ก็คือเวลาตามนี้เลยนะครับ0นะครับ t ส่วน c t ส่วน2 3 t ส่วน4และสุดท้ายตรงนี้ก็คือ t นะครับอย่าลืมว่าโอเมก้าของคุณนะครับโอเมก้าของคุณคือ2 pi ส่วนคาบนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงโอเมก้า t มันก็เลยเป็น2 pi ส่วนคาบคูณด้วย t มันเหมือนเราเอา t ตรงนี้ไปแทนตรงนี้นะฮะเอา0ไปใส่มันก็ได้0มั้ยเพราะฉะนั้น0เอาไปบวกกับ pi ส่วน2 sin pi ส่วน2ก็คือ1 0บวก0ได้0 cos 0ก็คือ1เพราะฉะนั้นสตาร์ทที่เดียวกันแหละสตาร์ทที่เดียวกันแหละนะครับแทน t 1ส่วน4เราก็แทนในนี้ t ส่วน4t ใหญ่ก็ตัด t ใหญ่ถูกไหมฮะ2ตัดจะได้ pi ส่วน2ครับจะได้โอเมก้า t เป็น pi ส่วน2แทนได้ t ส่วน2มาใส่ตรงนี้นะฮะ t ใหญ่ส่วน2 t ก็ตัดได้ pi โอเมก้า t ก็จะเป็น pi นะครับที่เวลา3 t ส่วน4นะครับแทนลงไปจะได้ตรงนี้เป็น3 pi ส่วน2และสุดท้ายก็คือ2 pi นักเรียนลองแทนดูนะครับคราวนี้แทนทำไมนะครับนักเรียนลองเช็คทีละอันนะเช็คทีละตำแหน่งถ้าเราเทียบกับรูปซ้ายมือนี่นะครับผมเพิ่มตารางอีกอันนึงว่ามันสอดคล้องกันไหมนี่คือ x ของเรานะนี่คือ x เธอจะเห็นว่า x ของเราตอนแรกมันต้องเป็นบวก a ที่เวลา0เนี่ยเป็นบวก a ตามรูปเลยลองแทนดูนะครับ0นะได้1ได้บวก a ตรงนี่ตรงหมดพอเวลา t ส่วน4วัตถุอยู่ที่ตำแหน่ง x เท่ากับ0 x เท่ากับ0นะฮะ x เท่ากับ0ถามว่าจริงไหมเรียนลองแทนค่าดูที่เวลา t ส่วน4โอเมก้า t คือ pi ส่วน2 pi ส่วน2บวก pi ส่วน2มันก็คือ pi sin pi คือ0นะตรงไหมฮะเป๊ะนะ pi ส่วน2ใส่ตรงนี้นะครับ cos pi ส่วน2บวก0ไอ้ cos pi ส่วน2ก็คือ cos 90นะฮะ cos 90ก็คือ0อีกตรงไหมตรงแสดงว่าสมการ x 2อันนี้สามารถบรรยายเหตุการณ์นี้ได้นะครับต่อมาลองแทน pi ดูนะครับแทน pi มันจะอยู่ไหนฮะที่เวลา t ส่วน2มันควรอยู่ที่ลบ a ถูกไหมฮะมันควรอยู่ที่ลบ a มันลบ a จริงไหมเนี่ยลองแทนดูนะฮะ pi บวก pi ส่วน2ก็จะกลายเป็น3 pi ส่วน2 3 pi ส่วน2ก็คือ sin 270ซึ่งคือลบ1นะฮะลบ1คูณ a ก็ได้ลบ a ตรงไหมฮะตรงเป๊ะนะฮะพายเสร็จนี่นะครับคอสพายคอสพายคือคอส180ก็คือลบ1ลบ1คูณ a มันก็คือลบ a เห็นไหมเหตุการณ์ซ้ายมือสามารถบรรยายตำแหน่งด้วย2อันนี้เป๊ะยังไม่จบนะฮะต้องบรรยายให้ครบ
ย้อนมาที่เวลาที่3 t ส่วน4นะครับ x มันเป็น0อีกรอบหนึ่งจริงไหมเอาตัวนี้ไปใส่ตรงนี้3 pi ส่วน2บวก pi ส่วน2ได้เท่าไหร่ก็จะกลายเป็น4 pi ส่วน2 4 pi ส่วน2ก็คือ2 pi sin 2 pi ก็คือ0อีกครั้งหนึ่งเอา3 pi ส่วน2ไปตรงนี้นะครับ cos 3 pi ส่วน2ก็คือ0อีกนะตรงเป๊ะเลยแล้วย้อนกลับมาตรงนี้มันก็จะกลับมาที่บวก a ที่เดิมตำแหน่งเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น2 pi นะครับบวก pi ส่วน2มันก็คือเนี่ย2 pi บวก pi ส่วน2ก็เหมือนกับว่าเธอเดินทางเป็นวงกลมไปแล้วรอบหนึ่งนะครับถ้าตรงนี้เป็น2 pi นะไม่ใช่ตรงนี้นะเนี่ยไปตรงนี้2 pi แล้วใช่ไหมแล้วไปอีก pi ส่วน2ก็คือมาตกที่ตรงนี้พอดีนะฮะ sin ก็จะเป็นลบเป็น1 1คูณ a ก็ได้บวก a อีกรอบหนึ่งส่วนอันนี้นะครับถ้าเป็นอะไรเป็นบวกเป็น2 pi cos 2 pi ก็เหมือนครบรอบเป๊ะพอดีตรงนี้เห็นไหมเป็น1นะฮะ cos 2 pi คือ1คูณ a ก็ได้บวก a ตรงเป๊ะนะฮะตรงเป๊ะเลยนะครับตรงเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นความสำคัญก็คือว่าเหตุการณ์ตรงนี้ครูจะเอาเวลา t 0ไปวางตรงไหนก็ได้จะเริ่มตรงไหนก็ได้ซึ่งเธอจะเห็นคำถามตอนต้นนะครับครูถามตามคำถามตอนต้นวัตถุปล่อยตรงไหนไม่จำเป็นต้องปล่อยตรงนี้และจุดที่ปล่อยก็ไม่จำเป็นต้องเป็นจุดเริ่มต้นของการพิจารณาเราอาจจะปล่อยให้มันวิ่งไปเรื่อยๆก่อนสุดท้ายครูไปกดนาฬิกาจับตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะแสดงว่าตอนสตาร์ทวัตถุอยู่ตรงกลางแล้วกำลังวิ่งไปทางซ้ายด้วยความเร็วเห็นไหมความเร็วไม่ได้เป็น0แต่เวลาเริ่มต้นตรงนี้เป็น0จะเขียนสมการอย่างไรถึงจะได้เหตุการณ์นี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเราเขียนโดยใช้ฟังก์ชันตรีโกณแบบนี้จุดสำคัญคืออีเฟสเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดกันว่ามันมาอย่างไรดูยังไงเมื่อกี้ก็เป็นตัวอย่างวิธีหนึ่งละที่ครูแสดงให้เดือดตอนแรกว่าถ้าทีนี้เป็น0ไซน์อะไรเนี่ยเนี่ยได้บวก1เนี่ยเราก็สามารถเป็นวิธีหนึ่งในการหาเฟสเริ่มต้นนะครับคราวนี้สมการต่อมาครับสมการต่อมาก็คือความเร็วนะครับมาดูซิว่าความเร็วจะเป็นยังไงนะครับความเร็วจะเป็นยังไงถามว่าแล้วความเร็วนี่เขียนยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวครูจะอธิบายต่อจากตรงนี้นะครับโอเคนะครับเราจะแทรกคณิตศาสตร์ตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในการหาค่าของความเร็วที่เป็นฟังก์ชันตรีโกณนะครับแทรกตรงนี้นะครับเดิมเราบอกว่าความเร็วนะครับ v นะครับที่เวลา t ใดๆเท่ากับลิมิตนะครับของตำแหน่งที่เปลี่ยนไปเทียบเวลานะครับโดยที่ช่วงเวลานั้นเข้าใกล้0นะครับหรือเขียนได้เป็น dx นะครับ by dt อย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยนะครับฟังก์ชัน x เนี่ยมันจะเป็นสมการเส้นตรงหรือพาราโบลาไอ้ t กําลัง2เนี่ยนะครับมันก็ดิฟไม่ยากถูกมั้ยฮะแล้วถ้ามันเป็นตรีโกณจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สมมุติฟังก์ชันตรีโกณขึ้นมาตัวนึงเช่นนะครับy เท่ากับไซน์ของมุมทีต้านะครับนี่เป็นฟังก์ชัน y ที่มีค่าเปลี่ยนแปลงตามมุมทีต้าตัวนี้สิ่งที่เราอยากได้ก็คือนะครับ dy by d ทีต้าเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับเท่าไหร่โดยนักเรียนต้องเข้าใจว่าอย่าลืมว่า dy by d ทีต้าความหมายของมันก็คือลิมิตนะฮะของเดลต้า yเทียบกับมุมที่เปลี่ยนไปนะครับโดยที่มุมที่เปลี่ยนไปนั้นเปลี่ยนไปไม่มากนะครับเข้าใกล้0นะครับและมุมทีต้านะครับนะในเหตุการณ์ตรีโกณตรงนี้นะครับมุมทีต้าต้องใช้หน่วยเป็นเรเดียนเท่านั้นนะครับเรเดียนเท่านั้นนะครับเราจะไม่ใช้หน่วยองศาคำสำหรับมุมทีต้าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่านะครับ y ของมุมทีต้านะครับมันก็ต้องได้ไซน์ทีต้าเราก็จะได้ y นะครับที่ขึ้นอยู่กับมุมทีต้าเท่ากับไซน์ทีต้าแล้วเราก็ต้องมอง y ที่มุมเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับ y นะครับที่มุมเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็คือมุมทีต้าบวกเดลต้าทีต้านะครับนะครับแล้วเราก็อาศัยลิมิตตรงนี้นะครับ
นะฮะลิมิตเดลต้า y เทียบเดลต้าทีต้าเมื่อเดลต้าทีต้าเข้าใกล้0เราก็จะแทนค่าอย่าลืมว่าเดลต้า y เนี่ยมันก็คือเอา y เหตุการณ์หลังลบเหตุการณ์แรกเรามองว่ามุมมันเปลี่ยนจากทีต้าไปเป็นทีต้าบวกเดลต้าทีต้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่านี่ลิมิตนะเดลต้าทีต้าก็เป็น0ของ y ทีต้าบวกเดลต้าทีต้านะครับลบกับ y ของทีต้าหารด้วยเดลต้าทีต้านะครับแล้วเราก็แทนค่าลงไปตรงนี้โดยอาศัยนะครับเพิ่มตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้เพิ่มตรงนี้เราต้องรู้มาก่อนว่าไซน์ของมุม A บวกมุม B อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้ไซน์ A cos B นะครับบวกไซน์ B cos A นะครับตรงนี้ก็ต้องแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาอีกนะครับอันนี้ก็ต้องรู้เราเรียนตรีโกณมาแล้วก็ต้องทราบตัวนี้นะครับเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะต้องแทนค่าไซน์ตัวนี้เห็นไหมฮะไซน์ y ของมุมทีต้าบวกเดลต้าทีต้าก็คือไซน์ทีต้าบวกเดลต้าทีต้านะครับเราก็จะแทนค่าลงไปนะครับก็จะได้ลิมิตของเดลต้าทีต้าเข้าใกล้0นี่นะครับของไซน์เนื่องจาก y ทีต้าบวกเดลต้าทีต้าก็คือไซน์ของทีต้าบวกเดลต้าทีต้าลบไซน์ทีต้าหารด้วยมุมตรงนี้แล้วเราก็อาศัยสมการข้างบนนี้นะครับเกี่ยวกับตรีโกณตรงนี้ sin a บวก b เท่ากับ sin a cos b บวก sin b cos a นะครับมาแทนค่าตรงบรรทัดนี้นักเรียนก็จะได้ก็จะกลายเป็น sin ทีต้า cos เดลต้าทีต้าบวกไซน์นะครับเดลต้าทีต้าคอสทีต้าทั้งหมดนี้ลบด้วยไซน์ทีต้าหารด้วยเดลต้าทีต้าและด้วยความที่เดลต้าทีต้าซึ่งเป็นมุมที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเข้าใกล้0นั่นหมายความว่ามุมมันน้อยเปลี่ยนไปน้อยๆซึ่งไซน์ในหน่วยเรเดียนนะครับทีเดลต้าทีต้าจะประมาณเดลต้าทีต้าและคอสเดลต้าทีต้าจะประมาณ1ในหน่วยเรเดียนนะพวกนี้ต้องเรเดียนทั้งหมดเลยได้นะครับเมื่อนะครับเดลต้าทีต้าเนี่ยเข้าใกล้0หรือพูดง่ายๆก็คือเดลต้าทีต้าน้อยๆเราจะประมาณอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นบรรทัดนี้เราก็จะเช็คลิมิตเข้าไปเดลต้าทีต้าเข้าใกล้0เนี่ยเข้าไปพวกนี้ก็จะมีการแปลงสมการได้เท่ากับมันก็จะเหลือไซน์นะครับทีต้าคูณด้วย1นะครับลบด้วยบวกด้วยนะครับบวกด้วยเดลต้าทีต้าคอสทีต้านะครับลบไซน์ทีต้าแล้วก็หารนะครับเดลต้าทีต้าไซน์หน้าไซน์หลังเท่ากันเครื่องหมายลบตัดทิ้งไปทอนทิ้งนะครับตรงนี้เดลต้าทีต้าหารด้วยเดลต้าทีต้าก็จะกลายเป็นคอสทีต้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับดิฟ y เทียบทีต้าเมื่อ y เป็นฟังก์ชันตรีโกณที่เป็นไซน์ทีต้านะฮะดิฟไซน์นะครับเทียบทีต้าคำตอบที่ออกมาก็คือคอสทีต้านั่นเองเห็นไหมครับดังนั้นครูขอสรุปไว้ตรงนี้เลยนะครับสรุปเลยนะครับสรุปว่านะครับถ้าเราดิฟไซน์ทีต้าเทียบทีต้านะครับมันจะได้คอสทีต้าและถ้าเราดิฟคอสทีต้าเทียบทีต้ามันจะได้ลบไซน์ทีต้าตรงนี้นักเรียนนำไปใช้ได้เลยนะครับเนี่ยนักเรียนเอาไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้อาจจะไปพิสูจน์เองก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างของการพิสูจน์ว่าถ้ามันเป็นฟังก์ชันตรีโกณนะครับถ้าตำแหน่งเป็นฟังก์ชันตรีโกณแล้วเราต้องการหาความเร็วเธอแน่นอนเธอจะต้องไปดิฟฟังก์ชันตรีโกณเทียบมุมของมันนะครับเราก็จะได้ค่า
แบบนี้นะครับก็นำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับโอเคนะครับมีส่วนแทรกอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันสมบูรณ์นะครับเมื่อกี้เราบอกว่า x นะครับที่เวลา t เนี่ยเท่ากับ a sin นะครับโอเมก้า t บวกตัวนี้นะครับถามว่าเราดิฟ x ยังไงให้ได้ v นะครับนี่ครับดิฟ x เทียบเวลาความหมายของคุณก็คือการใส่ทั้งหมดเนี้ยเข้าไปนะครับ a คือ amplitude นะครับจะเป็นค่าคงที่เราจะดึงออกจากเครื่องหมายตัวนี้ก่อนนะครับที่เหลือนะครับคุณก็จะได้โอเมก้า t บวกตัวนี้อย่างนี้แบบนี้มันจะดิฟไม่ได้นะครับเพราะว่าหลังไซน์มันคือก้อนนี้แต่เทียบกับ t เฉยๆไม่ได้นะครับมันต้องเหมือนกันตรงนี้เราจะใช้กดลูกโซ่เพิ่มเข้าไปนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นการดิฟไซน์โอเมก้า t บวกไฟตัวนี้นะครับเทียบกับโอเมก้า t บวกตัวนี้นะครับต้องเทียบเหมือนกันอย่างนี้แล้วลูกโซ่ไปที่นี่นะครับม.6ต้องรู้แหละตรงนี้เพราะว่าเรียนมาแล้วในระดับม.5นะครับตรงนี้จะได้เข้าโหมดเมื่อกี้แล้วที่บอกว่าอะไรนะดิฟไซน์ x เนี่ยเทียบ x เท่ากับ cos x เนี่ยได้ตรงนี้แหละพันข้างหน้าเราก็จะได้นะครับ a cos x x ก็คือโอเมก้า t บวกตัวนี้จะสังเกตว่ามันจะมาส่วนข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยนะครับมันคือการดิฟผลบวกตรงนี้อันนี้ครูก็แทรกเข้าไปอีกนะครับดิฟตรงนี้เราก็ต้องกระจายพดเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นโอเมก้า t แล้วก็บวกกับ d phi by dtไฟล์ลิฟฟี่ก็ได้เรียกได้หมดนะครับตรงนี้0เพราะว่ามันเป็นค่าคงที่โอเมก้าเป็นค่าคงที่เพราะว่าในแต่ละรอบมันคงที่ถูกไหมครับดึงออกมันก็จะกลายเป็นโอเมก้า dt by dt ตรงนี้จะมีค่าเป็น1สุดท้ายจะเหลือโอเมก้าเห็นไหมจากอันนี้มาเป็นตัวนี้นะครับแทรกไว้ตรงนี้เพราะนั้นเธอก็จะได้โอเมก้าโผล่มาตรงนี้1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นจาก x กับ a sin โอเมก้า t บวกไฟล์ที่ความเร็วที่เวลาใดๆก็จะเป็นโอเมก้า a cos โอเมก้า t นี่ก็คือที่มาซึ่งถ้านักเรียนทำความเร่งก็จะได้โอเมก้าออกมาอีกตัวหนึ่งมันก็จะกลายเป็นโอเมก้ากำลัง2และดิฟคอสก็ได้ลบนะครับอันนี้เราก็ลองไปทำดูนะครับก็จะเป็นบทแทรกประมาณนี้ถ้านักเรียนเข้าใจมันก็จะเริ่มได้เร็วขึ้นในการศึกษาเรื่องนี้นะครับเราได้รู้วิธีการหาความเร็วโดยวิธีการดิฟตรีโกณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาใช้ต่อเลยมาพิจารณาตัว v นะฮะตัวความเร็วนะฮะ v นะครับ v ตัวนี้เราดูตอนนี้0เห็นไหมฮะ0 v ตรงกลางตอนนี้ไปทางซ้ายเป็นลบ v ตัวนี้คือ maximum ทางลบนะฮะนี่เราดูจากรูปก่อนนะฮะตรงที่เวลานี้ v มันควรเป็น0และเวลานี้มันเป็นควรเป็นบวก v maximum สมมติเรามองจากสมการนี้แล้วกันนะครับเราจะได้ v นะครับที่เวลา t นะเท่ากับนะฮะดิฟไซน์นะครับได้ cos ถูกไหมครับแล้วดิฟข้างในนี้นะครับโอเมก้า t บวก pi ส่วน2ตรงนี้มันก็จะได้โอเมก้านะครับเพราะว่าอันนี้เป็นค่าคงที่นะครับเพราะสุดท้ายเราจะได้โอเมก้า a นะครับ cos นะครับโอเมก้า t บวก pi ส่วน2นี่ก็คือสมการความเร็วที่มาจากสมการตำแหน่งตัวนี้นะครับแล้วเราลองมาดูซิว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับโดยการที่เวลาเริ่มต้นตรงนี้ t เท่ากับ0เนี่ยนะครับเราลองแทน t ด้วย0นะครับโอเมก้า t เป็น0โอเมก้า t เป็น0เนี่ยนะครับบวก pi ส่วน2มันก็จะได้ cos pi ส่วน2ซึ่ง cos pi ส่วน2มันเท่ากับ0ถูกไหมครับความเร็วก็เป็น0ตรงนะครับที่เวลา t ส่วน4นะครับแทนโอเมก้า t ด้วย pi ส่วน2 pi ส่วน2บวก pi ส่วน2ก็ได้ pi cos pi นะครับ cos pi ก็คือลบ1ลบ1คูณโอเมก้า a เราก็จะพบว่า v max ตรงเนี้ย
มีทิศเป็นลบเห็นไหมฮะตรงเป๊ะเลยนะครับและหนำซ้ำเรายังรู้อีกว่า v maximum เนี่ยมีขนาดนะครับเท่ากับโอเมก้า a ด้วยซ้ำไปเพราะว่าตรงนี้เป็น1ก็คือ v มากที่สุดถูกไหมครับซึ่งจะเป็นขนาดเดียวกันนะครับนักเรียนลองแทนค่าพาย3พาย2ลงไปที่โอเมก้า t นักเรียนก็จะได้ค่า v ตรงกับเหตุการณ์นี้พอดีเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจะบรรยายซิมเปิลฮาร์โมนิกด้วยสมการตำแหน่งนะครับถ้าเธอเลือกที่จะใช้ฟังก์ชันไซน์เธอจะหา v เธอก็ต้องดิฟไซน์นะครับแต่ถ้าเธอเลือกเป็นฟังก์ชันคอสถ้าดิฟคอสเนี่ยมันจะออกมาแตกต่างกันนิดนึงนะครับลองดูนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราเลือกสมการนี้ v ที่เวลา t ของมันนะครับจะมีค่าเป็นดิฟคอสเนี่ยมันจะได้ลบไซน์เพราะฉะนั้นมันจะได้ลบโอเมก้า a นะครับไซน์นะครับโอเมก้า t บวก0นะครับมันอธิบายได้เหมือนกันหรือเปล่าต้องเรียนลองแทนดู t 0 0ไซน์0ได้0เห็นไหมความเร็วเป็น0 t ส่วน4พายส่วน2คอสพายส่วน2ไอ้ไซน์พายส่วน2ก็คือ1 1คูณลบโอเมก้า a ก็ได้ลบโอเมก้า a เห็นไหมเหมือนกันเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นลบเหมือนกันแต่นี่คือขนาดนะครับขนาดเพราะนั้นจากประเด็นนี้เราก็จะรู้ความเร็วนะครับแล้วก็พบว่าเริ่มคอสก็ได้เริ่มไซน์ก็ได้หมดนะครับแล้วเราก็ต้องหาสมการถูกต้องสิ่งสำคัญคือเฟสเริ่มต้นเพราะมันจะบรรยายเหตุการณ์ตรงหรือไม่ตรงมันอยู่ที่เฟสเริ่มต้นนะครับคราวนี้มาดูอันสุดท้ายนะครับคือความเร่งนะครับความเร่งนะครับ a ที่เวลา t นะครับ a ที่เวลา t จะมีลักษณะเป็นอย่างไรถ้าเราดูนะครับความเร่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วนะฮะสมมติเอาสมการนี้มาต่อตรงนี้เลยนะครับโอเมก้า a ไปเข้าคงที่ดิฟคอสมันจะได้ลบไซน์นะดิฟคอสได้ลบไซน์และดิฟข้างในเนี้ยมันก็จะโอเมก้าออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับคูณข้างหน้าได้ลบโอเมก้ากำลัง2 a ไซน์นะครับโอเมก้า t บวกพายส่วน2เห็นไหมครับซึ่งจากสมการนี้เราก็จะพบว่าความเร่งไม่คงที่เมื่อเวลาผ่านไป a ก็จะเปลี่ยนค่าไปโดยที่ความเร่งสูงสุด a maximum ถามว่า a maximum เนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่มันจะมีค่าเป็นโอเมก้ากำลัง 2a นะครับถ้ามองขนาดนะถ้ามองขนาดก็เป็นโอเมก้ากำลัง 2a มองขนาดนะครับแต่ว่าถ้ามองทิศทางมันจะมีทั้งบวกทั้งลบถามว่าความเร่งเธอหน้าตาใช่มั้ยที่เวลา t 0นะฮะ t 0พายส่วน2ก็คือ1 1คูณก็คือลบนะครับลบนะเหตุการณ์ในช่วงที่เวลา t 0ตรงนี้ถ้าเราไปเขียน a นะครับเราจะได้ลบ a maximum นะครับตรงนี้เราจะไปเพิ่มไปขอแทรกตรงนี้ก็แล้วกันนะครับแทรกตรงนี้เอิญมันไม่มีพื้นที่แล้วเอาตรงนี้นี่ a ตรงนี้เลยพันที่ t เท่ากับ0เนี่ยนะครับจะได้ a เท่ากับลบโอเมก้ากำลัง 2a a เป็นลบที่พายส่วน2มันก็คือไซน์พายนะฮะไซน์พายก็คือ0นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพายนะฮะพายบวกตรงนี้ก็จะเป็น3พายส่วน2เป็นลบ1ลบ1คูณลบตรงนี้ได้บวกเห็นไหม a เธอมีทั้งลบมีทั้งบวกเห็นไหมฮะเดี๋ยวตรงนี้จะได้0แล้วตรงนี้จะได้เป็นลบนะฮะได้อย่างนี้เธอจะสังเกตว่าความเร่งกับตำแหน่งเนี่ยจะมีขนาดสูงสุดที่ตำแหน่งเดียวกันคราวนี้ดูนะตรงนี้ถ้าดูจากข้อมูลแรกนี่นะครับ a เป็นลบก็หมายความว่ามันมีทิศนี้เห็นไหมฮะ a เป็นลบจะมีทิศนี้ a เป็นลบไปทิศซ้ายนะฮะการเคลื่อนที่เธอไปทางซ้ายถูกไหมไปทางซ้ายแล้วจากความเร็วต้นเป็น0มันก็คือเร็วขึ้นนั่นเองนะฮะตรงนี้เร็วขึ้นเร็วขึ้นก็คือเร่งปรากฏว่าจังหวะที่ x เท่ากับ0ตรงนี้นะฮะ x เท่ากับ0เนี่ยตรงนี้ความเร่งเธอเป็น0แสดงว่าความเร่งของเธอนี่นะ
นะมันไม่มีขนาดของความเร่งคือไม่คงที่เลยนะฮะแต่ความเร่งสูงสุดจะอยู่ที่ตำแหน่ง x เท่ากับบวก a แสดงว่า a maximum จะอยู่ตรงนี้และ a จะลดขนาดลงไปแต่เป็นความเร่งนะครับจนตรงนี้ a เป็น0แต่พอเลยไปนะเลยไปความเร็วเธอจะลดลงมันจะเป็นความหน่วงเพราะนั้น a เธอจะเปลี่ยนทิศมาทางนี้สังเกตไหมฮะเป็น a เธอชี้มาทางบวกเห็นไหมฮะ a เธอชี้มาทางบวกเห็นไหมเนี่ย a ชี้ทางบวกในช่วงนี้ที่ตำแหน่งลบ a ความเร่งเธอเป็นบวกเห็นไหมบางคนงงให้เป็นบวกได้ไงอยู่ฝั่งนู้นมันคือความหน่วงนะความเร่งหรือความหน่วงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องหมายบวกลบมันขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นเรากำลังเคลื่อนที่ทิศทางไหนและขณะนั้นความเร็วเรากำลังเพิ่มหรือกำลังลดนะครับแล้วมันก็จะย้อนไปมานะครับช่วงนี้พอช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับความเร็วเป็นบวกใช่ไหมฮะไปทางขวาแต่ช้าลงจนเป็นศูนย์ความหน่วงนะความหน่วงเป็นทิศลบตรงนี้ก็จะเป็นลบอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะมันก็จะสอดคล้องกันหมดถ้านักเรียนเริ่มสมการ x ให้ถูกต้องสมการที่เหลือก็จะถูกต้องทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีวิเคราะห์ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างที่เราได้ถามไว้ตอนแรกนะคำถามที่ถามไว้ตอนแรกว่าเราจะทำคำถามนั้นกันนะครับ